สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก swedishforthai.com นี่ค่ะวันนี้แอมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะในส่วนของเงินบำนาญนะคะว่าที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเวลาแก่ตัวลงเนี่ยมีเงินบำนาญอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือพังคุงนะคะภาษาสเวนสกับภาษาสวีเดนเนี่ยเขาเรียกว่าพังคุงก็คือเงินบำนาญนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบใหญ่ๆนะคะประชากรของสวีเดนที่มีอายุยืนยาวนะคะซึ่งอายุขัยเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่81ปีนะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุขัยเฉลี่ยก็คือ83ปีส่วนผู้ชายก็อยู่ที่79ปีนะคะประชากรในกลุ่มอายุ55ปีขึ้นไปนะคะมีทั้งหมด31%นะคะของทางประเทศนะคะทำไมกรรมพันธุ์สภาพแวดล้อมแล้วก็รูปแบบการดำรงชีวิตเนี่ยมีอิทธิพลต่อวัยสูงอายุนะคะการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยทำให้คุณภาพเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเราแก่ตัวลงนะคะทีนี้เงินบำนาญค่ะเงินบำนาญคือเงินที่คุณจะได้รับนะคะเมื่อคุณถึงวัยเกษียณค่ะจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเดือนที่คุณได้รับก่อนหน้านี้สมัยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยและระยะเวลาที่คุณทำงานเนี่ยแล้วก็เงินออมที่คุณทำการเก็บออมไว้เนี่ยมันมีเท่าไหร่ยังไงนะคะอย่างที่อําพูดไปนะคะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็คือ1เขาเรียกว่าอัลเมนพงขุ่งนะคะคือเงินบำนาญทั่วไป2เขาเรียกว่าเชนสเตดพงขุ่งแปลว่าเงินบำนาญอาชีพและ3ที่เรียกว่า private พังคุงนะคะพังคุงก็คือเงินบำนาญจากการที่ออมทรัพย์ด้วยตัวเองเก็บเองนะคะมี3แบบนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าเงินบำนาญทั่วไปหรือว่า alimenta พังคุงเนี่ยเขาแยกย่อยได้ไปอีก3ส่วนนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเงินบำนาญทั่วไปเนี่ยเป็นเงินบำนาญที่คุณทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับหากคุณอาศัยอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ในสวีเดนนะคะเงินบำนาญนี้เป็นของรัฐบาลค่ะและจ่ายให้โดยผ่านทางสำนักงานบำนาญที่ชื่อว่าพังคุงมินดิเฮียเต็นนะคะคุณจะได้สะสมเงินบำนาญของคุณทุกๆปีค่ะไม่ว่าจะทำงานศึกษาเล่าเรียนหรือว่าลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรนะคะบำนาญทั่วไปนี้นะคะมี3ส่วนนะคะที่แยกออกมาตามที่แอมเขียนให้ดูนะคะส่วนแรกนี่ค่ะเขาก็จะเรียกว่าincomes พังคุงเขาเรียกว่าเงินบำนาญรายได้นี่ค่ะตัวที่2ที่เรียกว่า premier พังคุงเป็นเงินบำนาญโบนัสแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรียกว่า guarantee พังคุงที่แปลว่าเงินบำนาญประกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าไอ้ตัว incomes พังคุงเนี่ยคืออะไรก็คือจำนวนเงินบำนาญรายได้ที่คุณจะได้รับนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่ารายได้เดิมที่คุณได้รับทุกๆเดือนน่ะคุณจะจ่ายไปทั้งหมด 16% ของรายได้นะคะที่ว่าได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็จ่าย 16% เพื่อสะสมในเงินบำนาญส่วนนี้นะคะส่วนเงินบำนาญโบนัสตัวที่2หรือว่า premier พังคุงเนี่ยในทุกๆปีนะคุณนะคะคุณจะจ่าย 2.5% ของรายได้หรือว่าเงินเดือนของคุณนะคะสำหรับไอ้ตัวเงินตัวที่2นี้นะคะเงินบำนาญประเภทนี้จะนำไปไว้ในกองทุนต่างๆค่ะซึ่งกองทุนนั้นจะมีหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นอยู่ที่มีหลายคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะคุณตัดสินใจเลือกเอาเองค่ะว่าคุณจะเอาเงินตรงเนี้ยไปไว้ในกองทุนไหนเมื่อคุณนำเงินไปลงในกองทุนใดกองทุนหนึ่งแล้วเนี่ยจะถือว่าคุณได้ซื้อหน่วยของทุนนั้นๆน่ะกองทุนนั้นนะคะหากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นเพิ่มขึ้นปุ๊บคุณและเจ้าของอื่นก็จะได้เงินมากขึ้นนะคะหากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์นั้นลดลงคุณและเจ้าของอื่นก็จะได้รับเงินลดลงนะคะนี่คือ premier พังคุงนะคะส่วนตัวที่3นะคะก็คือตัวที่เรียกว่าการันตีพังคุงที่เรียกว่าเงินบำนาญประกันนะคะเงินบำนาญประกันนั้นนะคะมีไว้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าไม่มีรายได้จากที่ทำงานนะคะผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญประกันเต็มจำนวนจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนมานานอย่างน้อย40ปีนะคะในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในสวีเดนน้อยกว่า40ปีเนี่ยคุณอาจจะได้จำนวนเงินบำนาญน้อยลงหากคุณได้เงินบำนาญประเภทอื่นๆด้วยเช่นเงินบำนาญรายได้หรือว่าเงินบำนาญสำหรับผู้เป็นม่ายนะคะทีนี้คำถามก็ถามว่าเอ้าแล้วเงินบำนาญผู้เป็นม่ายคืออะไรที่จริงแล้วนะคะถ้าคุณเป็นหญิงที่เสียชีวิตอันนี้เป็นกฎหมายนะต้องฟังดีๆนะคะเงินบำนาญสำหรับผู้เป็นม่ายหากคุณเป็นหญิงที่สามีเสียชีวิตคุณสามารถรับเงินบำนาญสำหรับผู้เป็นม่ายได้นะคะเงินบำนาญประเภทนี้ยกเลิกไปนะคะเมื่อวันที่1มกราคม1990นั่นเองนะคะแต่หากว่าคุณสมรสก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยคุณก็มีได้ได้มีก็เกมมีโอกาสได้รับเงินตัวนั้นอยู่ก็คือก่อนที่เขาจะกฎหมายจะยกเลิกไปถ้าแต่งงานกันมานะคะ
โอเคค่ะทีนี้ตัวที่สองเชนสตุพงคุงเขาเรียกว่าเงินบำนาญอาชีพนะคะไอตัวสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยนะคะเงินบำนาญอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเงินบำนาญค่ะที่นายจ้างของคุณเป็นผู้จ่ายนะคะโดยส่วนมากผู้เป็นลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญอาชีพนี้นะคะผู้ที่กําลังเรียนศึกษาว่างงานทํางานในสถานประกอบการที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันคือมันมีข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานหรือว่าฟักเก็ตเนี่ยนะคะหรือเป็นผู้ที่มีกิจการของตัวเองนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญอาชีพตรงนี้นะคะบริษัทที่ให้บริการจ่ายเงินบำนาญอาชีพมีอยู่หลายบริษัทด้วยกันนะคะบริษัทเหล่านี้ได้ทําสัญญากับผู้ประกอบการค่ะว่าเงินบำนาญอาชีพนะมีหลายรูปแบบนะเงินบำนาญอาชีพของคุณจะเป็นแบบใดก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของฟักเก็ตหรือว่าองค์การสหภาพแรงงานแล้วก็นายจ้างนะคะนี่คือตัวอย่างตัวที่สองส่วนที่ตัวที่สามนะ private sparande หรือว่า private พังคุงนี่ค่ะก็คือเงินบำนาญส่วนตัวคุณสามารถเก็บสะสมเงินบำนาญของคุณได้เองค่ะโดยคุณฝากกับทางธนาคารหรือว่าในกองทุนประกันของบริษัทประกันบำนาญก็ได้นะคะคุณตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะว่าคุณต้องการเก็บสะสมเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ในทุกๆเดือนนะคะและเมื่อใดที่คุณต้องการที่จะเริ่มต้นสะสมนะคะนี่คือ private ของคุณนะคะทีนี้เงินบำนาญสำหรับผู้ประกอบการหากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะไม่ได้รับเงินบำนาญอาชีพเชนสเตอร์ทองคุงนี่ค่ะคุณต้องจ่ายเงินบำนาญสำหรับตัวคุณเองค่ะที่เรียกว่าเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะโดยจ่ายเป็นจำนวนเท่าที่กับนายจ้างพึงจ่ายให้กับลูกจ้างนั่นเองก็คือจ่ายให้ตัวเองเป็นในกรณีที่ตัวเองเป็นลูกจ้างนะคะอีกทั้งคุณต้องจ่ายเงินสมทบบำนาญประเภททั่วไปด้วยคือ Element ทองคุงนี่ค่ะทีนี้คำถามคือเอาแอมแล้วจะเริ่มได้เงินบำนาญเมื่อไหร่นะคะการจ่ายเงินบำนาญเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะคุณตัดสินใจได้เองค่ะว่าคุณจะเกษียณเมื่อใดเมื่อยิ่งคุณขอรับเงินบรรดาชาเงินบำนาญช้าเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินบำนาญมากขึ้นทุกๆเดือนนะคะคุณสามารถขอรับเงินบำนาญรายได้และเงินบำนาญโบนัสก่อนกำหนดได้ค่ะเมื่อคุณมีอายุ61ปีนะคะและคุณสามารถขอเงินบำนาญประกันก่อนกำหนดได้ค่ะเมื่อคุณมีอายุครบ65ปีนะคะอายุเกษียณตามปกติที่สวีเดนนี่คือ65ปีนะแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะทำงานต่อไปเรื่อยๆจนถึง67ปีค่ะโดยที่ตกลงกับนายจ้างได้นะคะว่าคุณต้องการที่จะทำงานต่อไปนะคะคุณเลือกเองค่ะว่าคุณจะขอเงินบำนาญเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะคุณสามารถขอเงินบำนาญได้ระหว่าง 25-100% เลยนะคะของเงินบำนาญที่คุณสะสมไว้ในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ว่าขอเงินบำนาญของคุณเพียงครึ่งเดียวนะแล้วทำงานต่ออีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคค่ะที่นี่มันจะมีเงินอีกตัวนึงที่ชื่อว่า Elder Försörjningsstöd นะคะซึ่งเป็นภาษาไทยก็คือเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุค่ะหากคุณมีอายุครบ65ปีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินบำนาญใดๆทั้งสิ้นนะก็คืออาจจะไม่ได้ทำงานมาหรือว่าไม่ได้เก็บสะสมไม่ได้อะไรนะคะก็คุณมีสิทธิ์ค่ะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหากคุณได้รับเงินบำนาญน้อยมากคุณก็ยังมีสิทธิ์เช่นกันค่ะที่จะได้รับชูเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือรัฐบาลจะช่วยว่าโอเคคุณสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีอาหารมีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินช่วยเหลือนะคะทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยมีมีข้อมูลเป็นภาษาสวีเดชอย่างเดียวนะเกี่ยวกับการเมื่อเราเป็นบำนาญแล้วก็คือแก่แล้วแล้วอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่า flytta utomlands med pension นั่นนะคะเงินบำนาญถ้าเราอยากจะนำไปใช้ในกรณีที่เราอาจจะอยากกลับเมืองไทยไปอยู่ตอนแก่หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าย้ายไปอยู่สเปนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า income สพังคุง premier พังคุง elegance พังคุงอก private พังคุง får du behålla oavsett vilket annat land som du flyttar till och på obestämd tid ถ้าพูดถึงเงินบำนาญที่แอมพูดมาทั้งหมดก็คือรายได้เงินบำนาญโบนัสเงินบำนาญจากการทำงานแล้วก็เงินบำนาญที่เราเก็บเองนะคะเงินบำนาญ4ตัวนี้เนี่ยเงินบำนาญ4ตัวนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเก็บนะคะแล้วก็เอาไปกับเราก็ได้ในประเทศไหนก็ได้ตามที่เราย้ายไปนะคะโดยที่ว่าไม่ได้กำหนดเวลานะว่าต้องยังไงก็คือว่าเงินบำนาญเนี่ยเอาไปด้วยได้นะคะ they are there removed in the sacket at the for beholder guarantee พังคุ้งแต่ว่าเงินบำนาญการันตีนะคะที่เป็นการันตีพังคุ้งเนี่ยไม่ชัวร์ว่าคุณจะได้หรือเปล่าอันนี้เบรูผัวขึ้นอยู่กับว่าคุณย้ายไปอยู่ประเทศไหนนะคะแล้วก็ we can formal ดูค่ะก็คือว่ามีรายได้รายรับอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไหนนะคะ om du har garanti pension får du behålla den om du flyttar till ett annat land inom EU ES นะคะถ้าย้ายไปอยู่ในเขตยุโรปนะคะหรือว่า Eastern Europe อย่างเงี้ยเช่น
แล้วก็สวิชแล้วก็ส่วนในประเทศแคนาดาไอ้เงินตัวการันตีของคุณเนี่ยเอาไปได้ด้วยนี่ค่ะส่วนเงินช่วยเหลือที่เรียกว่า Elder Verschuldungssicherung ที่แอมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติแก่ตัวลงมาแล้วเงินบำนาญก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรัฐบาลช่วยเงินตัวนี้นี่คะไม่สามารถนำไปต่างประเทศได้ก็คือต้องอยู่สวีเดนเท่านั้นนะคะรัฐบาลถึงจะช่วยนะคะในกรณีที่คุณได้เงิน Elder Verschuldungssicherung นี่ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็น10นาทีนะคะสั้นๆเกี่ยวกับเงินบำนาญในประเทศสวีเดนนะคะสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดนนะคะกับแอมสวีดิชฟอร์ไทยค่ะเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ